สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มจะมากินนี่ค่ะปลาช่อนทอดปลาปักจั่นที่บ้านเรียกปลาปักจั่นนะคะแล้วก็มีแกงส้มแกงส้มแกงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แกงส้มใต้ค่ะใส่หมู3ชั้นใส่ดอกแครแล้วก็ใส่ผักบุ้งตอนนี้กำลังแบบชอบอยากกินไอ้แกงส้มใต้แบบนี้มันอร่อยดีค่ะไม่ต้องโขกปลาทำง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆมาจ้ามากินข้าวกันค่ะเริ่มจากนี้ก่อนปลาอันนี้แม่ส้มซื้อมานะคะ อยากกินค่ะกินกับผักแพรวอร่อยค่ะเจอกวดแล้วค่ะแกงส้มนี่ก็อร่อยมากเลยค่ะแกงเองน้องเวย์ชอบนะคะเนี่ยอ
อร่อยค่ะเมื่อคืนฝนตกแรงมากเลยค่ะน้ำพัดเข้ามาในบ้านเลยเพื่อนๆตกแต่ตกแป๊บเดียวเองแต่น่ากลัวเลยค่ะเสียงกบเสียงอึ่งร้องน่าจะตกอีกค่ะไม่ค่อยเผ็ดตะไคร้ค่ะมีแต่สมุนไพรยำอันนี้ค่ะตั้งอร่อยค่ะ
ชื่นใจร้อนค่ะอร่อยฝนมันจะตกเลยครับเพื่อนๆแกงส้มเนี่ยมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆแม่ส้มเคยฟังข้อความมาบอกว่ามีฤทธิ์ในสมุนไพรเครื่องแกงมันนะคะมีฤทธิ์ในการแบบว่าต้านโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะน่าจะมาจากพวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ